ท่านผู้ชมครับจะพูดถึงของฝากชื่อดังของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับหลายท่านนึกถึงปลาช่อนแมลาครับต้องบอกว่าดังมากครับดังกันเรียกว่าไปทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับปลาช่อนแมลานอกจากทำเป็นปลาช่อนแดดเดียวที่อร่อยแล้วเนี่ยนะครับสามารถนำมาแปรรูปเป็นขนมฮะท่านผู้ชมครับเป็นของฝากชื่อดังได้หลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นเค้กปลาช่อนนะครับไอศครีมปลาช่อนแล้วก็ปลาช่อนอีกหลายๆชนิดเลยนะครับวันนี้ผมมาที่ร้านเกษราเบเกอรี่ของสิงห์บุรีครับเป็นร้านของฝากชื่อดังของที่นี่นะครับอยู่กับคุณกฤษดาประสงค์สุขสันต์นะครับหรือว่าคุณกอล์ฟสวัสดีคุณกอล์ฟครับสวัสดีครับครับผมเกษราเบเกอรี่นะครับหลายคนรู้จักดีมาสิงห์บุรีเนี่ยนะฮะเวลาจะซื้อของฝากก็มักจะแวะที่นี่นะครับเราเปิดมานานแล้วใช่ไหมฮะครับสำหรับเกษราเบเกอรี่นะครับเกษราเบเกอรี่เนี่ยเปิดมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2529โอ้โหย้อนไป30 ปีครับผมเดิมทีสาขาแรกอยู่ที่นี่เลยหรือเปล่าสาขาแรกจะอยู่ในตลาดครับในเมืองใช่ไหมใช่ครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรามาเปิดสาขา2นะครับเป็นเกษราเบเกอรี่สายเอเชียนะครับเมื่อปี2541ถ้าพูดถึงร้านเกษราเบเกอรี่สิงห์บุรีหลายคนนึกถึงเค้กปลาช่อนโด่งดังกันไปเป็นมายังไงเนี่ยเค้กปลาช่อนเนี่ยคือขนมเค้กปลาช่อนนะครับเริ่มต้นเมื่อปี2539นะครับสมัยนั้นเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านวิพัฒน์คงมาลัยนะครับท่านก็มองเห็นว่าจังหวัดสิงห์บุรีเนี่ยน่าเราน่าจะมีเทศกาลประจำปีนะเหมือนกับจังหวัดอื่นๆบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยคิดว่าสิงห์บุรีเนี่ยมีจุดเด่นก็คือปลาช่อนแม่ลาก็เลยคิดว่าถ้างั้นเนี่ยเราน่าจะจัดงานเทศกาลกินปลาประจำปีนะครับขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าหากว่าเราจัดงานขึ้นมาโดยที่เราไม่มีไฮไลท์อะไรเลยเนี่ยมันจะทำให้มันไม่มีสีสันนะครับทีนี้ก็เลยคิดว่าถ้างั้นเนี่ยอยากที่จะให้ชมรมร้านอาหารนะครับในสิงห์บุรีเนี่ยคิดต่อยอดเอาผลิตภัณฑ์จากปลาของแม่น้ำสิงห์บุรีเนี่ยมาต่อยอดเป็นอาหารขาวหวานหลายๆแบบไม่ใช่แค่ของคาวอย่างเดียวแล้วใช่ครับใครจะไปเชื่อล่ะครับว่าปลาช่อนที่เป็นของคาวมาผสมกับขนมที่เป็นของหวานกลายเป็นเค้กปลาช่อนได้ครับใช่ไหมฮะทีนี้คุณพ่อเนี่ยด้วยความที่ว่าเราเป็นเกษราเบเกอรี่นะครับก็เลยคิดว่าเฮ้ยในเมื่อเรามีร้านเบเกอรี่เรามีเค้กที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วเราจะทำยังไงถึงจะเอาเนี่ยมาผนวกกับปลาช่อนได้นั่นสิครับก็เลยลองทุกวิถีทางครับเริ่มตั้งแต่เอาปลาไปทอดเป็นปลาเค็มแล้วเอามาผสมในเค้กลองผิดลองถูกลองผิดลองถูกกันมาเยอะครับครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่ก็เป็นคนต่อยอดครับคุณแม่ก็เลยคิดว่าคุณแม่ทำร้านเบเกอรี่มาก่อนใช่ไหมใช่ครับเกษรานี่คือชื่อคุณแม่เลยนะครับนะครับคุณเกษราจะมีความเชี่ยวชาญในด้านเบเกอรี่คุณแม่ตอนนี้เป็นประธานหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรีด้วยใช่ครับครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยคุณแม่เขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยในเนื้อปลาช่อนเนี่ยมันมีลักษณะเท็กเจอร์คล้ายๆกับเนื้อมะพร้าวนะครับเวลาที่มันเอาไปสุกทำจนสุกแล้วใช่ใช่นะครับแต่มันมีแค่ว่ามันมีกลิ่นคาวเท่านั้นเองทีนี้ถ้าหากว่าเราสามารถที่จะดับกลิ่นคาวของปลาออกไปได้ครับนะครับเราก็สามารถที่เอามันมาทำขนมได้ในทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับเทียบเท่าเนื้อมะพร้าวเลยได้เช่นเดียวกันใช่ไหมใช่ครับถึงใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากใช่ไหมครับก็กลายเป็นเค้กปลาช่อนใช่ครับแล้วเป็นยังไงเปิดตัวสู่ผู้บริโภคตอนนั้นเป็นยังไงเริ่มต้นแรกๆเริ่มต้นแรกๆเนี่ยคือเราคิดว่าเค้กปลาช่อนเนี่ยเราเอามาเพื่อสร้างสีสันให้กับงานเฉยๆนะครับโดยที่เราไม่คิดว่าโปรดักต์เนี้ยมันจะขายได้ใครจะมากินเค้กปลากับปลาช่อนนั่นน่ะสิฮะนะครับแต่ว่ามันกลายเป็นว่าสื่อนะครับครับในหลายๆแขนงนะครับไม่ว่าจะเป็นสื่อทั้งในประเทศต่างประเทศให้ความสนใจด้วยความแปลกใช่ไหมด้วยความแปลกด้วยไอเดียที่แปลกใหม่น่าสนใจใช่ครับอ๋อทีนี้พอสื่อต่างๆเนี่ยเริ่มให้ความสนใจเริ่มมีการออกสื่อโทรทัศน์ทีวีนะครับหนังสือพิมพ์นะครับก็เริ่มมีคนมาหานะครับทีนี้พอมีคนมาหามีความต้องการเข้ามาเนี่ยเราก็เลยมีความจำเป็นที่เราต้องทำไอ้ตัวเนี้ยมันเป็นโปรดักต์เพื่อที่จะเป็นเอกลักษณ์ของสิงห์บุรีเอาไว้ขายครับโอ้อร่อยมากแล้วไม่คาวนะครับผมไม่มีกลิ่นคาวแน่นอนอร่อยเราใส่เนื้อปลาเข้าไปด้วยเหรอครับใช่ครับจะมีความรู้สึกนะครับนิดๆนะครับว่ามีมีเนื้อปลาด้วยครับเป็นปลาช่อนแม่ลาอย่างที่ว่านี่แหละใช่ครับพอหลังจากเค้กแล้วเนี่ยโปรดักที่ตามมาเลยก็คือขนมเปี๊ยะกั้งปลาช่อนเลยเป็นยังไงฮะอันนี้เลยครับท่านผู้ชมครับเป็นสินค้าตัวต่อมาใช่ครับขนมเค้กขนมเค้กเนี่ยเราเอาเนื้อไปทำขนมเค้กนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก้างของปลาช่อนเนี่ยซึ่งเป็นปลาช่อนปกติกินไม่ได้นะใช่ครับปกติกินไม่ได้ครับนะครับแต่เราเอาไปทอดนะครับหมักสมุนไพรนะครับแล้วก็เอาไปบดละเอียดนะครับแล้วก็ผสมเข้ากับไส้ขนมเปี๊ยะนะครับก็เลยกินได้เลยใช่ครับขนมเปี๊ยะก้างปลาช่อนก้างปลาช่อนนะครับท่านผู้ชม
เราคุยกันอยู่เนี่ยก็จะเห็นว่ามีลูกค้าแวะเวียนมามาจากไหนบ้างครับลูกค้าเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้ามาจากต่างถิ่นครับมาจากกรุงเทพนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เดินทางท่องเที่ยวครับเห็นบอกว่าทำเลจริงๆเราเป็นร้านที่อยู่ร้านสุดท้ายก่อนจะถึงกรุงเทพเพราะฉะนั้นก่อนจะผ่านมาเนี่ยจากเชียงใหม่หรือนครสวรรค์ต้องผ่านหลายร้านมากใช่ครับเราสู้เขายังไงเรื่องทำเลเนี่ยคือด้วยความที่ว่าของเราเนี่ยเป็นร้านสุดท้ายนะครับร้านสุดท้ายเนี่ยก็จะมี2 อย่างหนึ่งก็คือเสียเปรียบ2ก็คือได้เปรียบนะครับมันมีจุดแข็งจุดอ่อนในตัวใช่ครับครับด้วยความเสียเปรียบก็คือว่าลูกค้าเนี่ยจะผ่านร้านอื่นมาก่อนโอ้เยอะเลยเยอะเลยครับเยอะเลยแล้วของฝากเยอะมากใช่ครับตังอาจจะใกล้ๆหมดแล้วก็จะมาถึงเราใช่ครับทีนี้เราด้วยความที่ว่าเราอยู่ร้านสุดท้ายเนี่ยเราใช้จุดแข็งโดยการที่ว่าถึงเราจะเป็นที่จุดสุดท้ายแต่เราเป็นจุดที่มีครบทุกอย่างตั้งแต่ร้านต้นมาจนถึงร้านสุดท้ายมาอยู่ที่ร้านเราใช่ครับมาแวะที่เดียวนี่ได้ครบเลยใช่ครับจากร้านที่ท่านผ่านมานี่แหละใช่ครับมารวมอยู่ที่นี่ด้วยใช่ครับโอ้เพราะเรามีของสินค้าเนี่ยมีมาตั้งแต่เข้าซอยเชียงรายเชียงใหม่นะครับไปจนถึงโรตีกรอบปัตตานีโอ้รวมมาอยู่ที่นี่เลยที่เกษราเบเกอรี่นี่แหละใช่ครับรวมถึงผลิตภัณฑ์ของเกษราเบเกอรี่ที่ร้านอื่นไม่มีก็อยู่ที่นี่ด้วยนะใช่ครับงั้นมาตัวต่อไปอะไรเอ่ยนี่จะเป็นคุกกี้เนื้อปลาช่อนครับเนื้อปลานี้ก็จะสามารถที่จะนำมาทำคุกกี้ได้ด้วยทำแบบเนื้อปลาช่อนเหมือนกันใช่ครับเอามากระบวนการเหมือนกับเค้กปลาช่อนเลยครับเลยครับใช่ครับมาเป็นของฝากหมอเลยท่านผู้ชมครับนะฮะของฝากเรียกว่าคนรับก็ถูกใจแหละครับผมครับสินค้าตัวต่อมาเป็นอะไรครับเนี่ยอันนี้คือเป็นขนมเปี๊ยะถั่วฝักไข่โอ้นี่ฮะท่านผู้ชมครับเราจะเห็นเลยนี่นะฮะโอ้ชิ้นใหญ่มากเลยคุณก๊อฟนะฮะทีนี้เปี๊ยะของเกษราเบเกอรี่เนี่ยเราจะค่อนข้างแตกต่างจากเปี๊ยะจากร้านอื่นนะครับในจังหวัดสิงห์บุรีตรงที่ว่าปกติเนี่ยอย่างเปี๊ยะนะครับครับเปี๊ยะเนี่ยเราจะใช้แป้งจีนใช่ไหมครับแล้วก็ใช้น้ำมันพืชครับนะครับแต่ของเกษราเบเกอรี่เนี่ยใช้ส่วนผสมของขนมเค้กนะครับจากที่ใช้น้ำมันพืชเราไม่ใช้เราใช้เนยขาวอ๋อเหรอครับใช่ครับแล้วก็ใช้แป้งเนี่ยเราไม่ใช้แป้งเปี๊ยะเราใช้แป้งเค้กทำใช้วัตถุดิบอย่างดีเลยใช่ครับใช้วัตถุดิบเหมือนกับขนมเบเกอรี่เลยนะครับขออนุญาตเลยครับผมอร่อยอันนี้ไส้อะไรอันนี้ถั่วฟักไข่ครับถั่วฟักไข่ครับผมมีทั้งไข่มีทั้งถั่วครับฟักด้วยใช่ไหมครับใช่ครับมีส่วนผสมอร่อยอร่อยขายยังไงครับเนี่ยอันนี้กล่องละ100บาทครับกล่องละ100บาทท่านผู้ชมครับผมนะฮะเป็นของฝากนี่แหละครับอันนี้ก็เหมือนกันครับแต่อันนี้เป็นถั่วไข่ล้วนแล้วมีกี่รสชาติถ้าเป็นเปี๊ยะลูกใหญ่นะครับก็จะมีถั่วไข่ไส้ถั่วไข่เค็มนะครับกับมีถั่วฟักไข่นะครับแต่ถ้าเป็นขนมเปี๊ยะลูกเล็กนะครับเราก็จะมีพวกไส้กระชายดำนะครับผมแล้วก็จะเป็นขนมเปี๊ยะลูกกลมๆเป็นขนมเปี๊ยะกุหลาบอร่อยครับแล้วแต่ว่าท่านชอบรสชาติไหนใช่ครับใช่ไหมครับครับอร่อยมากไม่ใช่เท่านี้ท่านผู้ชมครับยังมีสินค้าอีกหลายตัวที่เป็นสินค้าของเกษราเบเกอรี่ที่ผลิตขึ้นมาแล้วก็เป็นของฝากที่ติดปากท่านผู้ชมไปทั่วประเทศเดี๋ยวดูตัวอื่นต่อครับตามราคาตัวหนึ่งครับเห็นบอกว่าเป็นทองม้วนเนื้อปลาช่อนเหรอคุณก๊อฟใช่ครับอ๋ออันนี้ก็ทำมาจากเนื้อปลาช่อนเหมือนกันใช่ครับอันนี้ก็คือเราก็ใช้กระบวนการดับคาวเดียวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำจากปลาช่อนทุกๆตัวครับใช่ครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอามาผสมกับแป้งทองม้วนนะครับมันก็จะกลายเป็นทองม้วนเนื้อปลาช่อนเหรอแล้วรสชาติเป็นไงอ่ะวันนี้ให้ชิมขออนุญาตชิมเลยท่านผู้ชมครับกรอบมากเลยครับผมกรอบอร่อยฮะครับแล้วก็ได้กลิ่นของเนื้อปลาช่อนด้วยครับอร่อยมากเลยมากทีนี้คุณแม่เนี่ยท่านก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักสุขภาพนะครับก็เลยมีผลิตภัณฑ์ที่นอกจากจะเป็นทองม้วนเนื้อปลาช่อนก็ยังเป็นทองม้วนมะรุมอ๋อทองม้วนมะรุมด้วยทองม้วนมะรุมต้านมะเร็งอ๋อต้านมะเร็งด้วยเหรอครับผมโอ้เอาสมุนไพรเข้ามาจับด้วยสมุนไพรใช่ครับเป็นอีกตัวนึงใช่ครับเป็นยังไงฮะตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะคือเหมือนกับทองม้วนเนื้อปลาช่อนนะครับแต่ว่าเราก็จะใช้คุณแม่ก็จะใช้สมุนไพรครับนะครับที่เป็นมะรุมนี่แหละที่ส่วนผสมเข้าไปด้วยใช่ไหมใช่ครับในกระบวนการผลิตใช่ครับเดี๋ยวแกะสองแกะให้เขียวเนี่ยนะฮะแหมน่าสนใจท่านผู้ชมครับสินค้าแต่ละตัวจะเห็นว่ามีเอกลักษณ์นี่ครับนะฮะแล้วก็น่าชิมทุกตัวเลยครับนี่นะฮะอร่อยครับครับยังไม่พอใช่ไหมครับจริงยังมีตัวอื่นนี่อะไรฮะเนี่ยอันนี้เป็นขนมโมจิครับก็จะมีโมจิเหมือนกับนครสวรรค์ครับก็จะมีไส้ถั่วไข่เค็มนะครับไส้รวมรสนะครับแล้วก็มีไส้มะพร้าวครับมี3ไส้ครับมีนะฮะนครสวรรค์ก็มีโมจิที่นี่ก็มีเหมือนกันมีเหมือนกันครับนะครับแล้วก็ผลิตเองเหมือนกันใช่ครับนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะนอกจากมีโมจินะครับก็จะมีเป็นขนมเปี๊ยะลูกเล็กครับขนมเปี๊ยะกุหลาบใช
ใช่ครับก็จะเป็นขนมเปี๊ยะกุหลาบตั้งแต่6ลูกนะครับแล้วก็12ลูกนะครับกล่องเล็กกล่องใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับ6ลูกนี่เท่าไหร่70บาท6ลูก70บาทครับถ้า12ลูก130บาท130บาทนะฮะอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นขนมเปี๊ยะเป็นลูกเดี่ยวนะครับขนาดเล็กนะครับราคากล่องละ50บาทก็จะเหมือนกับเมื่อกี้ลูกใหญ่ที่ราคา100บาทครับอันนี้ย่อมลงมาแล้วย่อมลงมานะฮะราคาก็50บาทก็จะมีถั่วไส้ถั่วไข่กับถั่วฟักไข่เหมือนกันมี2รสชาติครับผมนะเป็นขนาดย่อมลงมาหน่อยครับแล้วก็มีขนาดใหญ่สุดนะครับก็ขนาดใหญ่สุดใหญ่กว่าที่เห็นเมื่อก่อนอีกเหรอใช่ครับโอ้โหอันนี้จะเป็นขนาดกล่องละ150บาทครับจะเป็นขนาดใหญ่150บาทนี่ขนาดใหญ่เลยนะครับผมนี่แต่มีกี่รสชาติครับก็มี2รสชาติเหมือนกันครับก็จะมีไส้ถั่วไข่เค็มกับไส้ถั่วฟักไข่ครับครับน่าสนใจหลากหลายอ๋อแล้วก็มีพิเศษนะครับก็จะเป็นไส้ทุเรียนนะครับไส้ทุเรียนไข่เค็มนะครับอันนี้จะ190บาทไข่เค็มครับผมนะครับ190บาทชิ้นใหญ่เหลือเกินใช่ครับนะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะฮะทางด้านนู้นคืออะไรฮะเนี่ยอันนี้จะเป็นทองม้วนเนื้อปลาช่อนไส้หมูหยองครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราต่อยอดจากทองม้วนเนื้อปลาช่อนอีกทีนึงครับนะครับจะเห็นว่าผลิตภัณฑ์มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วใช่ครับครับปีนึงออกกี่ตัวยังไงฮะจริงๆเนี่ยในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับคือเราจะไม่ได้แตกลายออกไปเยอะแยะแต่เราจะพัฒนาสินค้าเก่าจากเดิมที่ดีให้มีมาตรฐานมากขึ้นอ๋อครับโดยเฉพาะเรื่องของการทำเค้กปลาช่อนนะที่คุณกอล์ฟเคยเล่าให้ฟังใช่ครับเรากำลังจะมีนวัตกรรมใหม่ใช่ไหมครับที่จะทำให้ปลาช่อนเนี่ยนะสามารถที่จะเป็นของฝากแล้วอยู่ได้นานๆใช่ครับคงรูปแล้วก็เรียกว่าเก็บได้นานยาวกว่าเดิมมากขึ้นใช่ไหมใช่ครับเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังพัฒนาอยู่หรอครับใช่ครับจะเห็นว่าคนรุ่นใหม่แบบนี้แล้วครับก็มีการคิดในการพัฒนาที่จะต่อยอดผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเหมือนกันครับเนี่ยแหละฮะอันนี้ก็จะเป็นของฝากนะครับมาจากในหลายๆที่อย่างอันนี้ก็จะเป็นกะหรี่ปั๊บราชบุรีครับอ๋อนี่ของฝากทั่วไทยมาอยู่ที่ครับอันนี้เป็นเค้กตรังเค้กตรังนะฮะครับผมก็เป็นสินค้านะครับของดีของฝากของจังหวัดตรังแล้วยังมีโอท็อปด้วยใช่ไหมครับหลากหลายมากเลยที่มาวางขายที่นี่โอท็อปก็จะมีหลากหลายมากครับส่วนของขนมที่เป็นขนมแบบไทยๆอันนี้ก็จะเป็นขนมไทยจากจังหวัดอ่างทองครับครับก็มาอวดโฉมให้เห็นที่นี่ให้ได้ชิมกันด้วยครับผมเยอะของฝากจากทุกทั่วสารทิศเลยครับทุกที่เลยนะใช่ครับมารวมอยู่ที่นี่อย่างที่บอกว่าเราพยายามที่จะสร้างจุดขายนะฮะในทำเลที่รวมถึงอันนี้ก็จะเรียกว่าเสียเปรียบหน่อยเพราะว่าเราอยู่ท้ายๆขนมโมจิของทุกเจ้าครับของนครสวรรค์มารวมอยู่นี่เลยใช่ครับก็จะเห็นว่าโมจินะทุกๆเจ้าดังๆนั่นแหละครับมารวมอยู่ที่นี่ใช่ครับนะครับเป็นสินค้าที่หลากหลายมากครับนะครับกี่รายการเนี่ยทั้งหมดในร้านเกษราเบเกอรี่รวมๆแล้วเนี่ยรวมแล้วอยู่ประมาณ 2,000 กว่ารายการครับโอ้โหบริษัทโซล่าออสเตรเลียจำกัดจัดโครงการร่วมทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าฟาร์มเตรียมสัมปทานที่ดินโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนื้อที่200ไร่ด้วยกำลังผลิต8เมกะวัตต์มีความพร้อมออกแบบติดตั้งขอใบอนุญาตโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลียสนใจสัมปทานที่ดินโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โทร02-892-0981 081-900-2475โซล่าออสเตรเลียจำกัดเปิดจองหุ้นกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าฟาร์มเนื้อที่15ไร่กำลังการผลิต1เมกะวัตต์ในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬและจังหวัดลพบุรีโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์ม COD ขายไฟฟ้าแล้ว3เดือนอัตรารับซื้อไฟฟ้า11บาท7สตางค์ต่อหน่วยรับรู้รายได้ปีละ20ล้านบาทกำไรปันผลขายไฟฟ้า25ปีฟรีอบรมธุรกิจโซล่าฟาร์มหมายเลขโทรศัพท์028920981และ0819002475หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.solaau.com ท่านผู้ชมครับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซล่าฟาร์มครับมีศักยภาพในการเติบโตในอีกหลายๆจังหวัดทั่วประเทศครับ
เติบโตไปพร้อมๆกับชุมชนแล้วก็เมืองใหญ่ๆที่มีความจำเป็นต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้ผมลงพื้นที่นะครับมากับผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของการออกแบบแล้วก็สร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครับคุณสมโชคเดชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมคุณสมโชคครับมาจังหวัดไหนก็ร้อนร้อนแสงแดดนะครับนะแสงอาทิตย์นี่แหละเป็นพลังงานที่เป็นวัตถุดิบที่ดีมากเมืองไทยเราก็ได้เปรียบเรื่องของวัตถุดิบแสงแดดนะครับเปรียบเทียบกับต่างประเทศนะฮะบางประเทศแดดก็วันนึงไม่เกิน 3-4 ชั่วโมงนะครับแต่ประเทศไทยเนี่ยมีตั้ง8ชั่วโมง10ชั่วโมงนะครับใช่ฮะภาครัฐเองก็ส่งเสริมเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์ฟาร์มเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกๆปีเช่นเดียวกันใช่ครับปีนี้ก็มีแผนพลังงานออกมาว่าจะเป็นโซลาร์เนี่ยที่ 6,000 เมกะวัตต์นะครับครับก็จะเห็นโซลาร์ฟาร์มเติบโตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในหลายๆจังหวัดที่ยังไม่มีนะคุณโชคนะภาคกลางก็ลพบุรีใช่สระบุรีก็มีนครสวรรค์กาญจนบุรีหลายๆพื้นที่หลายจังหวัดตอนนี้ก็มีเกือบทุกจังหวัดทุกไซส์นะฮะแต่ภาคอีสานเนี่ยแดดค่อนข้างดีนะฮะและเป็นพื้นที่ที่มีแดดมากก็เหมาะสำหรับทำโซลาร์ฟาร์มผลิตกระแสไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าครับการไฟฟ้าภูมิภาคนี่แหละนะฮะรับซื้ออยู่นะในต่างจังหวัดนะครับในทุกๆจังหวัดนะท่านผู้ชมครับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการโซลาร์ฟาร์มเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับหนึ่งเลยต้องดูโลเคชั่นเลยนะฮะโลเคชั่นต้องมีที่ดินใช่ไหมฮะที่ดินนะฮะที่ดินต้องมีแสงแดดปริมาณแสงแดดก็ตั้งแต่5ชั่วโมงขึ้นไปแล้วสองคือเป็นโลเคชั่นต้องมีเสาไฟสายส่งการไฟฟ้าต้องมีสายส่งใช่ไหมฮะใช่ครับเพื่อผลิตไฟฟ้าเนี่ยจะได้ส่งเข้ากับระบบสายส่งของการไฟฟ้าการไฟฟ้าก็จะเอาไฟฟ้าที่เราผลิตได้ไปขายให้กับบ้านเรือนทั่วไปครับครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่าไม่เคยเกิดวิบัติน้ำท่วมมาก่อนนะถ้าเกิดวิกฤตน้ำท่วมมาน้ำมาเนี่ยแล้วก็จะมีความเสียหายก็จะทำไม่ได้การทำโซลาร์ฟาร์ม1เมกะวัตต์ใช้พื้นที่กี่ไร่ครับ1เมกะวัตต์ใช้พื้นที่ประมาณ15ไร่ครับครับตอนนี้มีพี่น้องจากทั่วประเทศติดต่อเข้ามาอยากเข้ามาร่วมโครงการนะฮะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในหลายๆจังหวัดด้วยกันอย่างนั้นท่านใดสนใจเนี่ยนะครับยื่นเอกสารใช่ไหมครับใช่ครับผ่านมาทาง Red On Solar Australia เราจะเป็นตัวกลางให้เหรอครับใช่แล้วก็เป็นตัวกลางประสานงานให้กับผู้ลงทุนแล้วก็เจ้าของที่ดินเจ้าของสัมปทานนะฮะครับซึ่งล่าสุดเองเนี่ยเป็นโครงการสากลเพื่อการเกษตรตอนนี้ก็เปิดเฟส2นะครับครับถ้าผู้สนใจก็เตรียมเอกสารนะเตรียมพื้นที่ดินก็เป็นสมาชิกสากลก็สามารถมายื่นเรื่องกับบริษัทเราได้เลยครับขอความรู้หน่อยจะสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์1เมกะวัตต์เขาลงทุนกันเท่าไหร่ครับลงทุนเมกะวัตต์หนึ่งประมาณ70ล้านบาท70ล้านใช่ไหมครับใช่ครับนะครับโดยที่ท่านที่เป็นเจ้าของที่ดินพร้อมใบอนุญาตเนี่ยไม่ต้องลงทุนใช่ไหมไม่ต้องลงทุนครับทางโซล่าออสเตรเลียจะหาผู้ร่วมทุนให้นะครับผู้ลงทุนให้ก็จะแบ่งรายได้ประมาณ 10% ประมาณ 10% จากการผลิตไฟฟ้าขายหา1เมกะวัตต์นี่ผลิตไฟเดือนนึงได้สักเท่าไหร่ครับประมาณสักเดือนละ1ล้านบาทเดือนละ1ล้านบาทก็ 100,000 บาทนะ 100,000 บาท 10% ครับก็น่าสนใจทีเดียวเป็นรายได้ที่มั่นคงด้วยใช่ไหมใช่ครับสัญญาภาครัฐระยะยาวนะฮะ25ปีนะฮะเป็นระยะที่มั่นคงนะฮะนั้นท่านใดเนี่ยนะครับสนใจอยากเข้าร่วมโครงการก็ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับเห็นบอกว่าตอนนี้เราก็มีผู้ประสานงานในหลายๆจังหวัดแต่ว่าเรียกว่ารับสมัครอยู่ด้วยใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เราเปิดโครงการตัวแทนจำหน่ายของเราทั่วประเทศนะฮะไม่ว่าภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้ภาคกลางนะฮะเราก็จะเปิดกว้างสำหรับผู้แทนประสานงานในการดูพื้นที่ดูโลเคชั่นวิ่งปักหมุดดูเสาไฟต่างๆนะฮะก็สมัครเข้ามาเป็นตัวแทนจำหน่ายเราได้ครับครับแล้วก็มีอบรมมีสัมมนาให้ความรู้ตลอดเลยสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการก็เรามีอบรมสัมมนาทุกเดือนที่โรงแรมดิมเมลอนรัชดานะครับสำหรับผู้สนใจที่จะเข้าร่วมลงทุนหรือว่าจะลงทุนแบบไหนนะฮะเราก็มีหลายแบบให้ท่านเลือกนะครับอยากลงทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซลาร์เซลล์ติดต่อคุณสมโชคและทีมงานตามเบอร์ที่อยู่หน้าจอได้เลยครับนะครับกิ้งกังปรึกษาหารือกันได้เลยได้เลยครับครับสัปดาห์นี้ต้องขอบคุณที่ร่วมรายการขอบคุณมากครับใช่ตัวหนึ่งของเกษราเบเกอรี่นะครับเห็นบอกตัวนี้ก็ขายดีใช่ครับตัวนี้เป็นตัวที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังมากครับเคยออกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐหน้าหนึ่งเมื่อปี42ไอติมเนื้อปลาช่อนครับผมทำจากเนื้อปลาช่อนเหมือนกันก็คือเราจะเอาตัวปลาช่อนแม่ลานะครับมาดับคาวในกรรมวิธีเดียวกับขนมเค้กนะครับเพียงแต่ว่าหลังจากไม่ใช่เราไม่ได้ใส่ลงไปในขนมเค้กเราเอามาใส่กับไอติมกะทิไทยๆก็ได้เหมือนกันครับผมแหมน่าสนใจฮะรสกะทิสดแล้วใช่ครับไอติมในเมืองไทยนะครับจริงๆแล้วเรามีแค่ไอติมกะทิเท่านั้นเองนะครับที่เป็นของไทยแท้นะครับอร่อยครับมีรสสัมผัสของเนื้อปลาครับนะฮะเห็นๆเลยท่านผู้ชมครับแล้วอร่อยครับกลมกล่อมมากเลยอ่ะครับนะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ขายดีใช่ครับฮะนะครับก็นักท่องเที่ยวมาก็จะมักจะซื้อไปฝากกันครับนะแล้วจะ
ไปยังไงเนี่ยไปกรุงเทพได้ไหมเนี่ยอันนี้ถ้าสมมติว่าไปกรุงเทพใช่ไหมครับเราจะมีลังโฟมนะครับมีลังโฟมจำหน่ายนะครับใส่ได้13ถ้วยนะครับครับผมราคาขายยังไงอันนี้จะถ้วยละ35บาทครับ3ถ้วย100อืมครับอร่อยชิมแล้วหยุดไม่ได้นะคุณผู้ชมครับนะฮะอร่อยมากนะเห็นบอกว่าหลายท่านก็ติดอกติดใจครับผมถ้ามีญาติพี่น้องมาก็มาแกะนี่แหละสั่งไอศกรีมนะเนื้อปลาช่อนหน่อยครับเวลาตักขึ้นมาเนี่ยจะสัมผัสเนื้อปลาช่อนด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้เนื้อปลาช่อนจริงๆเลยใช่ครับโอ้แต่ไม่คาวนะครับก๊อฟใช่ครับแปลกเนี่ยฮะต้องสัมผัสด้วยตัวเองคุณผู้ชมครับอร่อย นอกจากของฝากที่หลากหลายแล้วเนี่ยนะฮะเดินมาโซนนี้จะเห็นว่าเป็นอาหารแปรรูปครับผมหลายอย่างเลยนะฮะจากไหนบ้างครับเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นกุนเชียงของสิงห์บุรีครับอันนี้จะเป็นปลาสิงห์บุรีใช่ครับสิงห์บุรีเนี่ยนอกจากที่เราจะมีร้านอาหารนะครับที่มีชื่อเสียงนะครับมีปลาที่รสชาติอร่อยนะครับมีขนมเปี๊ยะนะครับอีกอย่างนึงที่เป็นของประจำจังหวัดสิงห์บุรีเลยคือกุนเชียงครับกุนเชียงของสิงห์บุรีเนี่ยก็จะมีชื่อนะครับมีชื่อดังอยู่หลายเจ้ามากนะครับแล้วก็ของเกศราเองเนี่ยเราก็ได้นำมาพัฒนาจากกุนเชียงหมูนะครับที่เป็นกุนเชียงหมูธรรมดานะครับเราก็จะมาเป็นกุนเชียงปลากุนเชียงปลานะครับอันนี้เราผลิตเองเหรอครับใช่ครับหลังจากที่เป็นกุนเชียงปลาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอามาผสมกับสมุนไพรนะครับเป็นกุนเชียงปลาเห็ดหอมอ๋อเหรอใช่ครับโอ้เพิ่มรสชาติของเห็ดหอมให้ได้คุณค่าด้วยใช่ครับนะครับสร้างความหลากหลายให้ตัวผลิตภัณฑ์ใช่ครับเพราะกุนเชียงก็ถือว่าเป็นหนึ่งในของฝากสำคัญประจำจังหวัดสิงห์บุรีครับโดยเฉพาะกุนเชียงปลาใช่ครับนะกุนเชียงหมูก็มีนะครับก็จะเห็นว่าหลากหลายมากนะฮะก็เป็นสินค้าที่เรามีนะเป็นอาหารแปรรูปนอกจากนั้นเรายังมีปลาช่อนแดดเดียวใช่ครับปลาช่อนแม่ลาด้วยแหละใช่ครับมีขายที่ร้านเกศราเราใช่ครับปลาช่อนแดดเดียวเนี่ยก็ถือว่าพูดตรงๆเลยนะครับว่าปลาช่อนแดดเดียวเนี่ยเป็นไฮไลท์เลยครับเป็นไฮไลท์เลยใช่ไหมใช่ครับของจังหวัดสิงห์บุรีเพราะว่าปลาช่อนแดดเดียวของที่นี่เนี่ยจัดรสชาติดีกว่าปลาช่อนจากที่อื่นนั่นใช่ครับปลาช่อนแม่ลาขึ้นชื่อความอร่อยอยู่แล้วครับเนื้อปลาอร่อยมากครับเราขายที่นี่นะเป็นปลาช่อนแดดเดียวแล้วทอดด้วยใช่ไหมใช่ครับมีบริการทอดด้วยบริการทอดด้วยถ้าไม่ทอดกิโลละเท่าไหร่ครับถ้าไม่ทอดกิโลละ280ครับถ้าทอดแล้วฮะถ้าทอดแล้วกิโลละ300ครับตัวใหญ่ๆผมเห็นแล้วท่านผู้ชมครับหรือถ้าหากว่าท่านที่ต้องการจะเดินทางไกลนะครับเราก็มีแบบปิดนะครับแบบแพ็คสุญญากาศก็มีครับมีเหมือนกันครับผมนี่นะฮะอาจจะฝากญาติมิตรที่อยู่ไกลๆต่างจังหวัดหรือแม้แต่อยู่ต่างประเทศครับได้เหมือนกันนะได้ครับนะครับโซนนี้ก็จะเห็นว่าสินค้าก็หลากหลายนะอาหารแปรรูปเช่นเดียวกันนะครับครับแล้วก็ขนมโอ้ยเยอะแยะเยอะมากเลยครับมากมายครับมาที่เกศราเบเกอรี่แล้วเนี่ยนะครับนอกจากมาชิมมาช็อปของฝากที่หลากหลายแล้วเนี่ยเรายังมีให้บริการอย่างอื่นด้วยเห็นบอกมีร้านกาแฟด้วยใช่ครับเราก็จะมีร้านกาแฟนะครับเป็นร้านคอฟฟี่ดีนะครับบายเกศราเบเกอรี่ครับคอฟฟี่ดีนะครับเราก็จะมีโปรโมชั่นนะครับสำหรับผู้ที่ซื้อสินค้าในร้านเกศราเบเกอรี่ครบ500บาทครับนะครับเราก็จะมีโปรโมชั่นเป็นคูปองนะครับให้มาแลกซื้อกาแฟได้ครึ่งราคาครับเครื่องดื่มทุกชนิดครึ่งราคาครับครับมาพักรถพักคนใช่ครับมาดื่มกาแฟให้สดชื่นก่อนก่อนที่จะเดินทางต่อใช่ไหมฮะครับผมนอกจากนั้นเห็นบอกว่ายังมีร้านอาหารด้วยใช่ครับเราก็จะมีร้านอาหารนะครับเป็นเกศราเรสแอเรียเราก็จะมีอาหารนะครับขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรีนะครับไม่ว่าจะเป็นปลาช่อนเผานะครับหรือว่าจะเป็นขนมจีนน้ำยาปลาช่อนโอ้เลยครับนะครับแล้วก็รวมถึงเมนูที่เกี่ยวกับปลาช่อนอีกเยอะแยะมากมายครับแวะทานอาหารที่นี่ได้ครับผมแล้วเปิดตั้งแต่กี่โมงครับร้านอาหารจะเปิดตั้งแต่เก้าโมงครึ่งครับจนถึง4ทุ่มมื้อเช้าก็ได้ครับกลางวันก็ดีมื้อเย็นยังได้เลยครับผมมีลานประเภทตากอากาศได้ด้วยใช่ครับด้านหลังใช่ไหมครับครับนอกจากร้านอาหารยังไม่พอท่านผู้ชมครับยังมีโซนจัดเลี้ยงด้วยเลยครับใช่ครับเป็นยังไงฮะก็จะเป็นอาคารจัดเลี้ยงสัมมนาและรับครัวครับครับห้องจัดเลี้ยงเนี่ยเรามี2ฝั่งนะครับครับจะมีทั้งฝั่งโซนด้านที่ขายปลาช่อนเดียวแล้วก็ฝั่งโซนด้านร้านอาหารนะครับครับตัวนี้ก็จะรับเป็นคณะกรุ๊ปครัวนะครับที่มาแวะทานข้าวแล้วก็ซื้อสินค้าของฝากของเกศราครับหรือว่ามีงานประชุมสัมมนาใช่ครับนี่คือสิ่งที่คุณกอล์ฟนะครับเข้ามาต่อยอดใช่ไหมฮะใช่ครับเข้ามาพัฒนาตอนหลังซึ่งเดิมทีก็เป็นแค่ร้านของฝากอย่างเดียวเราก็เข้ามาพัฒนาครับเพื่อที่จะให้บริการลูกค้าได้หลากหลายขึ้นครับ
แล้วลูกค้าที่แวะเวียนเข้ามาปัจจุบันแต่ว่าจะซื้อของฝากร้านอาหารเป็นกลุ่มไหนครับจริงๆเนี่ยลูกค้าโดยมากของเกษราเนี่ยจะเป็นลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพมหานครอ๋อเหรอนะครับที่แวะเวียนเดินทางตั้งแต่กรุงเทพนะครับไปจนเส้นเหนือนะครับไปท่องเที่ยวใหม่เชียงรายท่องเที่ยวทั้งหลายนะครับขากลับเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของการซื้อของฝันของฝากเพื่อที่จะกลับครับไปหากับญาติพี่น้องหรือเพื่อนร่วมงานใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีไม่ว่าจะเป็นของฝากนะครับตั้งแต่เชียงใหม่ลงมาหรือว่าจะเป็นของชื่อดังของจังหวัดสิงห์บุรีครับนะครับรวมถึงบรรยากาศสบายสบายสไตล์ของคนที่อยากที่จะพักผ่อนครับนะครับไว้ที่เกษราเบเกอรี่และเกษราเรสแอเรียครับครับก็ครบถ้วนเลยท่านผู้ชมครับนะแวะมาซื้อของฝากแวะมาดื่มกาแฟครับนะฮะผ่อนคลายแล้วก็แวะมาทานอาหารด้วยก็ได้ครับครบถ้วนเลยที่นี่เปิดบริการตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับที่นี่นะครับถ้าเป็นโซนร้านของฝากนะครับก็จะเปิดบริการตั้งแต่7โมงเช้าครับถึง3ทุ่มครับทุกวันไหมทุกวันครับไม่มีวันหยุดสถานที่จอดรถก็กว้างขวางครับผมสะดวกสบายมากนะฮะจะเห็นว่ามีรถยนต์รถส่วนตัวมาเยอะแยะไปหมดเลยครับนะครับนะฮะที่แวะเข้ามาซื้อของฝากกันหรือมาทานอาหารกันน่าสนใจครับท่านผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งผู้ประกอบการนะฮะที่เป็นเรียกว่าผู้ประกอบการมืออาชีพเลยนะครับแล้วก็เป็นการพัฒนาต่อยอดนะตั้งแต่รุ่นคุณพ่อคุณแม่เลยมาต่อยอดนะโดยคุณกอล์ฟคนรุ่นใหม่นะฮะตอนนี้ก็มีความหลากหลายจริงๆที่เกษราเบเกอรี่นะครับสิงห์บุรีนะครับของฝากกับร้านอาหารครับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมานะครับก็แวะมาใช้บริการได้นะยินดีต้อนรับเลยใช่ไหมฮะครับผมนะครับวันนี้ขอบคุณคุณกอล์ฟที่ร่วมรายการขอบคุณครับการ SMB มือโปรสัปดาห์นี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะพาท่านผู้ชมมาพูดคุยกับมือโปรนะครับเป็นคนที่มีอาชีพทำรองเท้าหนังแท้ครับท่านผู้ชมครับไม่ธรรมดาครับที่นี่ทำรองเท้าสั่งตัดนะครับสำหรับสุภาพบุรุษสุภาพสตรีครับมีทุกรูปแบบเลยครับเรียกว่าเป็นเบอร์ชีพจริงๆครับผมอยู่กับคุณสุภการธีระกล้วยทองครับสวัสดีครับพี่สุภการสวัสดีครับผมสวัสดีครับสบายดีนะครับสบายดีครับนานๆได้เจอกันทีนึงมีโอกาสได้มาเยี่ยมนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมครับมือโปรทํารองเท้าทํามานานมากเริ่มมายังไงพี่ที่ได้ทํารองเท้าคือร้านมิตรนิยมเหรอร้านมิตรนิยมสะพานควายก็เป็นเด็กขัดรองเท้าทํารองเท้าที่นั่นมาก่อนครับนาเริ่มแรกเลยนะครับเป็นธุรกิจตัวเองเนี่ยเริ่มแรกนะมีบริษัทต่างชาติเข้ามาเปิดโรงงานครับนะก็ทดลองไปสมัครสมัครงานคนต่างชาติพอเสร็จแล้วก็เริ่มฝึกหัดตัดแบบตัดไรก็เขามองเห็นว่ามีมานะอดทนเขาก็เลยบอกเออให้ไปอยู่ห้องแบบทำเกี่ยวกับเรื่องรองเท้าเป็นตัวอย่างออกแบบมานี่ฮะครับก็เลยประสบการณ์ในส่วนนั้นนะฮะก็ทำมาตั้งแต่ปี2526ครับจนถึงพ.ศ.2533เป็นจุดที่เรียกว่าหักเหมาเปิดร้านตัวเองครับผมเป็นเท่าแก่เลยเที่ยวนี้ครับผมตอนนั้นก็มาเริ่มแรกก็ไม่ได้ว่าไปตัดในร้านในอะไรนะตัดอยู่ที่บ้านเลยทำอยู่ที่บ้านทำอยู่ในหมู่บ้านไวเฮ้าส์ในหมู่บ้านที่เข้าไปธุระกันดารสมัยก่อนนี่แหละครับผมอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอยู่ข้างในครับผมหมู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านนะครับผมครับที่เราอยู่ตรงนี้เนี่ยคือเป็นอยู่ข้างนอกแล้วข้างนอกใกล้ถนนใหญ่ครับหน้าหมู่บ้านไวเฮ้าส์ครับผมนะฮะแถวคลองหลวงปทุมธานีเนี่ยนะครับก็ทำกันมาใช่ไหมพี่ทำกันมาเริ่มมาจากระดับที่ทำสองคนนะฮะกับภรรยาในบ้านทำไปเรื่อยก็มีลูกค้ามาเริ่มแรกมันไปได้เขาเห็นรองเท้าผมแต่ละคนสั่งไปไม่เคยตีกลับเลยนะพูดตรงๆว่าแล้วมีแต่เพิ่มขนาดร้านใกล้เดินเคียงกันที่เขาเปิดร้านใกล้ๆกันก็ติดต่อมากับไม้เขาว่าจากคนต่างแย่งกันมาสั่งบ้านก็พูดตรงๆนะจากลูกค้าใหม่กลายเป็นลูกค้าเก่าครับผมจากลูกค้าเก่าแล้วเพิ่มใหม่ขึ้นเรื่อยๆครับผมต่อปากครับจนถึงทุกวันนี้แหละจนถึงทุกวันนะครับผมนี่นะฮะตอนนี้ก็เป็นกลุ่มผู้ประกอบการโอท็อปด้วยนะครับท่านผู้ชมครับเป็นโอท็อป5ดาวของปทุมธานีเลยครับผมครับยุคแรกๆเลยนะครับท่านผู้ชมนะคือในจังหวัดปทุมธานีมีกลุ่มสินค้าโอท็อปก็มีเกิดอยู่ไม่กี่กลุ่มประมาณ 4-5 กลุ่มผมนี่เป็นแรกๆครับกลุ่มแรกๆเลยครับผมครับสีไม้ลายมือต้องบอกว่าไม่ธรรมดาสุดยอดเลยนะครับมาดูผลงานนะครับของพี่สุภการบ้างนะครับหลากหลายเลยใช่ไหมฮะรองเท้าปัจจุบันมีรองเท้าประเภทไหนบ้างครับคือการผลิตเนี่ยนะผมจะผลิตตามออเดอร์ทุกอย่างที่มาสั่งผมพร้อมจะผลิตให้ได้หมดเลยได้หมดเลยรองเท้าสุภาพบุรุษได้บุรุษสุภาพสตรีได้ได้ครับผมรองเท้าทำงานได้ทำงานได้คัดชูได้คัดชูได้ทุกอย่างเกี่ยวกับแต่ใส่ทำการทำงานทั่วไปแม้แต่ของอปปลถ้าองค์การบริหารใดแหมน่าสนับสนุนมากเลย
องค์กรท้องถิ่นทั้งหลายใช่ไหมครับพปรอบต อบจทั้งหลายนี่ถ้ามีงบท้องถิ่นอยู่นะครับสั่งพิสูจน์การตัดได้ไหมได้ครับได้นะครับผมเป็นรองเท้าที่ตำรวจบ้านพูดตรงๆตำรวจบ้านตัดได้ที่สบายเลยครับผมนะครับหลายที่เป็นลูกค้าอยู่เหมือนกันนะ100คู่200คู่ 1,000 คู่สั่งมาได้เลยสั่งมาได้เลยนะครับราคาพิเศษคนกันเองด้วยใช่ไหมก็แน่นอนอยู่ในสายเนี่ยผมก็โตจากนั้นมาบ้างแล้วส่วนนี้ผมก็พร้อมที่จะราคาคุยกันนอกจากนั้นหลายท่านเป็นลูกค้าอยู่ท่านผู้ชมครับแหมต้องขออนุญาตบอกท่านผู้ชมนะผมก็เป็นลูกค้าอยู่ครับคู่นี้เลยแหมที่ผมใส่อยู่นี่เรียกหนังอะไรนะพี่เป็นหนังชามัวหนังชามัวใช่ไหมครับเป็นหนังขออนุญาตท่านผู้ชมครับโอ้โหเนี่ยตัวนี้เท่ระเบิดเติร์ดเทิงเลยครับจะใช้หนังอย่างดีหนังชามัวที่หนาหน่อยแล้วก็ตะนุ่มนะครับตัวนี้เป็นหนังวัวแท้ใช่ไหมเป็นหนังวัวแท้เลยครับผมข้างในเป็นซับในกับเป็นซับหนังนะอ๋อเหรอแล้วก็ยังตรงส้นนี่นะอย่างเงี้ยคู่นี้ท่านผู้ชมครับจริงๆนะก็เหมือนดังที่ท่านใส่ใส่อยู่เนี่ยนะท่านผู้ชมครับใส่กับยีนก็ได้ฮะสแล็กก็ได้ครับทำงานลำลองได้หมดเลยไม่ใช่เป็นยางนะครับราคายังไม่บอกแต่บอกได้เลยฮะถูกมากถ้าเทียบกับแบรนด์เนมท่านผู้ชมครับวัตถุดิบจะใช้เป็นหนังอย่างดีนะครับเป็นหนังวัวฟอกนิ่มนะปั่นเรียบก็มีแล้วก็เป็นอัดเม็ดลายดิ้นจี่นี่ก็มีนะฮะการเย็บการอะไรก็ส่วนแล้วแต่ลูกค้าที่ต้องการเย็บได้ฝีมือมากแล้วสวยงามจริงๆพื้นเย็บนะฮะพื้นนี่พื้นเย็บนะไม่ใช่อัดกาวเฉยๆนะครับผมนะฮะพื้นนี่ไม่ใช่อัดกาวอย่างเดียวเย็บแต่แปลว่าแข็งแรงทนทานโอ้ถ้าใส่ไปถ้าพื้นหลุดผมมอบให้หมดร้านแล้วเลือกได้เลยอย่างนั้นนะฮะรับการันตีได้ครับโอ้แข็งแรงมากนะนี่เย็บหมดเลยนะเย็บหมดเลยแล้วพื้นเนี่ยผมจะพยายามเอาวัตถุดิบที่ดีที่สุดแล้วครับครับรองเท้าณเวลานี้คือถ้าใช้พื้นตัวนี้คือดีสุดยอดแล้วของเราเน้นเรื่องวัตถุดิบที่เป็นของแท้หนังก็หนังแท้หนังแท้ใช่ไหมครับแล้วก็มีพื้นมีพื้นมีส้นส้นใช่ไหมครับครับที่ถืออยู่นี่คืออะไรครับพี่คือเป็นหนังนะตัวนี้เป็นหนังนะอันนี้คือส้นนะส้นเป็นหนังเหรออันนี้เป็นหนังเป็นหนังแท้ๆเลยอัดเป็นแผ่นเป็นหนังวัวนี่แหละครับผมหนังวัวเนี่ยนะครับหนังวัวเป็นแผ่นแล้วทำอย่างนี้เลยครับผมแล้วทำเป็นอย่างนี้ก็แข็งแรงสิพี่โอ้ก็แน่นอนนะฮะถ้าการสึกกันอะไรก็ลอกที่รับแผ่นแล้วก็เสริมเข้าไปแผ่นก็เหมือนเดิมสิ่งที่ของเราที่แตกต่างจากที่อื่นใช่ไหมครับผมครับผมมีโอกาสมาเยี่ยมพี่สัก2ปีที่แล้วก็เห็นก็แบบเยอะแล้วแต่มาเที่ยวนี้แบบก็หลากหลายขึ้นแสดงว่าเราออกแบบตามยุคสมัยแล้วถ้าเราไม่ออกแบบอยู่เรื่อยนะครับก็คือตลาดนะเวลานี้มันจะเป็นลักษณะที่ตลาดไม่กว้างหรือว่าคนประหยัดเงินหรืออะไรผมไม่แน่ใจแต่ณตลาดณเวลานี้ดูแล้วมันอืดไม่เหมือนแต่ก่อนใช่ไหมครับสมัยแต่ก่อนนี่ผมผลิตออกมานี่คือลักษณะที่โอ้โหตั้งหน้าตั้งตาผลิตแทบไม่ทันครับแต่ณเวลานี้ผลิตออกมาปุ๊บเนี่ยบางทีต้องคอยลูกค้าแต่ก่อนผลิตมาบางทีต้องมาคอยเอานะฮะเดี๋ยวนี้ผลิตไม่ทันเมื่อก่อนใช่ไหมครับผมกลับเพราะว่ากำลังซื้อดีกำลังซื้อดีนะครับออกแบบใหม่เลยอะไรคนมาเห็นเนี่ยนะฮะลูกค้ามาเห็นเนี่ยบอกโอ้แบบนี้สวยอย่างนั้นอย่างนี้เอาเลยตกกี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้ยอดขายถ้ายอดขายของผมนะตกเวลานี้ก็ประมาณ 40% ครับนะผมได้คุยกับผู้ประกอบการโอท็อปหลายท่านเห็นบอกยอดตกไป 60-80-80% เป็นสินค้าบางอย่างเกือบ 80% ที่คุยกันใช้หายเหมือนกันนะพี่ประกอบการนะคือคนทำอะลงทุนแล้วอะครับคือลงทุนไปแล้วถ้าหาว่าตกประมาณ 40-50% เนี่ยโอ้โหคือว่ามันแทบประคองตัวไม่รอดแล้วครับนะฮะณเวลานี้ต้องคุยกันแล้วให้กำลังใจกันผู้ประกอบการด้วยกันเนี่ยผมไม่เอาคุยกันทุกคนต้องสู้ถ้าเราไม่สู้แล้วเราหยุดไปเริ่มขึ้นใหม่ลำบากอย่างผมก็เหมือนกันนะพูดตรงๆเวลานี้แต่ก่อนโอ้โหช่างเย็บเนี่ยเต็มบ้านนะฮะช่างประกอบก็เยอะแต่หลังๆมานี่ก็บอกงานเราน้อยนะแต่ถ้าหาอยู่ได้ก็อยู่กันไปประคับประคองถ้าหากว่าช่วงใดที่มีงานภายนอกที่มีทำที่จะรายได้เพิ่มโอเคไปก่อนเราก็ไม่ว่ากันครับเข้าใจกันนะฮะก็ต้องเข้าใจกันแต่ถ้ามีออเดอร์มีอะไรเรียกมาพร้อมที่จะมาผลิตให้ครับนะฮะตัวนี้ก็เห็นบอกเจอผู้ประกอบการด้วยกันออกงานด้วยกันบางทีนั่งปลอบใจกันก็ปลอบใจกันครับบางคนตั้งแต่เช้าพูดตรงๆสินค้าเคยไปขายเนี่ยตั้งแต่เช้ามาถึงเที่ยงอย่างน้อยก็ได้เป็นพันแล้วบางคนยังไม่ได้เปิดบินใช่ก็เห็นใจนั่งไปแล้ววันนี้จะมีคนซื้อหรือเปล่าน้ออย่างนั้นเงี้ยพอวันๆหนึ่งได้พันสองพันโอ้ดีอกดีใจนะฮะจะมีกำลังใจเริ่มครับผมครับครับตัวนี้ก็น่าเห็นใจคนโอท็อปจริงๆยุคนี้หยุดไม่ได้แล้วเดินทางลงทุนไปแล้วหยุดไปเนี่ยก็แน่ๆแหละก็จะเกิดได้นะครับแล้วใครนโยบายตัวไหนที่จะมาส่งเสริมให้เขาเกิดได้อยู่ใช่ครับมันก็ลำบากจำเป็นก็ต้องหยุดจำเป็นก็ต้องผลิตต่อคนที่งานไม่เต็มไม้เต็มมือก็ต้องหยุดไปก็ต้องทำอย่างอื่นครับและผลสุดท้ายมาก็ครับผมผลสุดท้ายดูๆแล้วก็
ต่อไปคงจะเหลือผู้ประกอบการอยู่ในครอบครัวโดยเฉพาะช่วยกันช่วยกันครับพ่อแม่ลูกอะไรเงี้ยประคองธุรกิจนะโดยเฉพาะช่วงนี้ผู้ประกอบการ SME ก็แย่ฝากท่านผู้ชมนะครับฝากในอ้อมอกอ้อมใจเลยฮะถ้าจะซื้อรองเท้าสักคู่เนี่ยนะฮะก็ฝากสนับสนุนคนกันเองนี่แหละนะครับคนโอท็อปคน SME นี่แหละนะครับโดยเฉพาะของพี่สุภการก็เป็นอีกเจ้านึงที่เป็นมือโปรในการทำรองเท้าฝีมือดีมากครับรับรองไม่ผิดหวังฝีมือดีในราคาที่จ่ายน้อยกว่าน้อยกว่านะครับพร้อมจะรับใช้พี่น้องครับผมเปรียบเทียบท้องตลาดน้อยกว่าจริงๆครับอันนี้นะครับรองเท้าหลากหลายนะครับผู้ชมนะขออนุญาตเดินชมรองเท้าพิสูจน์ประการหน่อยในร้านที่ผมเห็นแบบเยอะเลยครับผมได้ครับเป็นรองเท้าแตะใส่ก็มีใช่ไหมรองเท้าแตะก็มีรองเท้าแตะก็เป็นสุขภาพเลยนะตัวนี้เพื่อสุขภาพด้วยครับผมมีปุ่มนวดตรงกลางเท้าฝ่าเท้าเนี่ยแหมหลายแบบหลายนะครับครับนวดสวดทรงก็นี่นะฮะถ้ารูปแบบดูแล้วสุภาพบุรุษสุภาพสตรีครับถ้ามีรองเท้าที่จะมาให้ตัดตามแบบตามอะไรก็มาได้เช่นเดียวกันมาได้เช่นกันครับผมอย่างนั้นขอดูรองเท้าหน่อยนะครับแต่ตามราคาบริษัทโซล่าออสเตรเลียจำกัดจัดโครงการร่วมทุนสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าฟาร์มเตรียมสัมปทานที่ดินโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เนื้อที่200ไร่ด้วยกำลังผลิต8เมกะวัตต์มีความพร้อมออกแบบติดตั้งขอใบอนุญาตโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์มโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญจากประเทศออสเตรเลียสนใจสัมปทานที่ดินโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โทร02-892-0981 081-900-2475มาแล้วโครงการสร้างงานสร้างรายได้กับปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ Easy Oil และตู้เติมเงินมือถือ Easy Phone Online 2ธุรกิจยอดฮิตทำง่ายรายได้ดีเปิดบริการได้ทุกพื้นที่ทุกหมู่บ้านทุกตำบลทั่วประเทศขอเชิญชวนครับพี่น้องนะครับทั่วประเทศสนใจที่จะเป็นนักธุรกิจนะครับเป็นอาชีพที่มีรายได้ดีและก็บอกว่ามั่นคงนะฮะก็ทั้ง2ตู้นี้เลย Easy Oil แล้วก็ Easy Phone Onlineพี่น้องคนไทยทั้งประเทศที่ยังมองหาอาชีพที่จะมาทำอาชีพอะไรดีที่ทำแล้วมีรายได้โดยที่ไม่ต้องลงทุนผมแนะนำให้ลงทุนกับพวกเราโปรโมชั่นพิเศษสุดแถมน้ำมันฟรี200ลิตรรับประกันสูงสุด3ปีพร้อมบริการจัดส่งและติดตั้งฟรีทั่วประเทศ Easy Oil และ Easy Phone Online ธุรกิจทำเงิน24ชั่วโมงทำก่อนรวยก่อนรีบทำก่อนรวยก่อนใครครับโซล่าออสเตรเลียจำกัดเปิดจองหุ้นกิจการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์โซล่าฟาร์มเนื้อที่15ไร่กำลังการผลิต1เมกะวัตต์ในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬและจังหวัดลพบุรีโรงไฟฟ้าโซล่าฟาร์ม COD ขายไฟฟ้าแล้ว3เดือนอัตรารับซื้อไฟฟ้า11บาท7สตางค์ต่อหน่วยรับรู้รายได้ปีละ20ล้านบาทกำไรปันผลขายไฟฟ้า25ปีฟรีอบรมธุรกิจโซล่าฟาร์มหมายเลขโทรศัพท์028920981และ0819002475หรือข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.tolaau.com ท่านผู้ชมครับธุรกิจที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทนถือว่าเป็นธุรกิจที่สดใสและมีอนาคตครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าโซล่าฟาร์มครับตอนนี้เกิดขึ้นมากมายครับเป็นโซล่าฟาร์มที่ผลิตไฟนะครับแล้วก็ให้บริการพี่น้องในชุมชนในเมืองนะครับเรียกว่าต่างจังหวัดทั่วประเทศครับวันนี้ผมลงพื้นที่มาอีกที่นึงครับมาดูโซล่าฟาร์มสำเร็จรูปครับที่ผลิตไฟขายให้กับภาครัฐเรียบร้อยครับผมมากับผู้ที่เชี่ยวชาญครับคุณสมโชคเดชาครับสวัสดีครับสวัสดีครับแหมเราลงพื้นที่กันหลายจังหวัดด้วยกันนะตะเวนดูโซล่าฟาร์มไปไหนมาไหนก็เจอโซล่าฟาร์มเยอะโดยเฉพาะโซล่าฟาร์มที่สร้างเรียบร้อยสำเร็จรูปแล้วก็ขายไฟกับการไฟฟ้าแล้วใช่ครับนะฮะเยอะเลยนะคุณโชคเยอะมากเลยฮะตอนนี้ก็เป็นโซล่าฟาร์มที่สร้างเสร็จแล้วครับ COD ขายไฟให้การไฟฟ้าแล้วก็มีการรับรู้ได้แล้วนะครับ
ครับก็มีหลายฟาร์มนะฮะตอนนี้หุ้นพลังงานก็เป็นหุ้นที่มาแรงมากนะฮะเช่นพลังงานทดแทนโซลาร์ฟาร์มเนี่ยเป็นอะไรที่มั่นคงนะฮะและเป็นรายได้ที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนักลงทุนก็สนใจที่จะเข้ามาลงทุนเรื่องของโรงงานไฟฟ้าที่สร้างเสร็จแล้วนะฮะเป็นโรงงานที่ได้สัมปทานขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าเนี่ยระยะยาวถึง25ปีน่าสนใจมากเลยนะฮะเรดออนโซลาร์ออสเตรเลียท่านผู้ชมครับนอกจากเป็นผู้ที่ออกแบบแล้วก็ก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เรายังเป็นตัวแทนในการซื้อขายโรงไฟฟ้าสำเร็จรูปด้วยใช่ไหมครับตอนนี้เราก็เป็นตัวแทนเรื่องของการซื้อขายโรงไฟฟ้าสำเร็จรูปนะฮะแล้วก็มีบางโรงที่เราซื้อเองแล้วเราก็มาหาผู้ร่วมทุนที่สนใจที่จะมาร่วมหุ้นกับเรานะฮะเราก็มีรายได้ที่มั่นคงที่รับรู้รายได้อยู่แล้วประมาณเดือนละล้านกว่าต่อ1เมกะวัตต์นะครับโดยเฉพาะโซล่ารูฟท็อปนะโครงการที่ลพบุรีใช่ไหมครับใช่ครับเห็นบอกได้รับการตอบรับดีมากเลยดีมากเลยครับอันนี้เป็นฟาร์มขนาดสักเท่าไหร่ฮะกำลังผลิตโรงไฟฟ้าที่นี่ท่าน1เมกะวัตต์เป็นโซล่ารูฟท็อปนะฮะที่บนหลังคาฟาร์มไก่จะมีพื้นที่เนี่ยในฟาร์มเนี่ยประมาณ24ไร่แล้วก็มีแผงบนหลังคาเนี่ยประมาณ 4,000 แผงต่อ1เมกะวัตต์นะครับก็เป็นฟาร์มเลี้ยงไก่นะฮะก็เลี้ยงไก่ไปใช่ไหมฮะทำธุรกิจไปแต่บนหลังคาเนี่ยสินะผลิตเงินไม่ได้หยุดเลยก็ได้มีรายได้ทั้ง2แบบบนหลังคาก็เป็นธุรกิจในการผลิตฟ้าขายให้ไก่ไฟฟ้า25ปียาวนะครับข้างล่างก็เป็นฟาร์มไก่สำหรับให้ผู้เช่าก็จะมีรายได้ในการเช่าเลี้ยงไก่อีกประมาณเดือนเป็นล้านนะครับโซล่ารูฟท็อปฟาร์มนี้เนี่ยมีรายได้เดือนละประมาณเท่าไหร่ครับรายได้ประมาณเดือนละ1ล้านบาทรู้รายได้เรียบร้อยใช่รับรู้รายได้จากไก่ไฟฟ้าภูมิภาคลพบุรีนะฮะจะมีการจ่ายเงินประมาณเดือนละ1ล้านบาททุกเดือนเป็นโรงไฟฟ้าสำเร็จรูปนะฮะนอกจากลพบุรีแล้วยังมีจังหวัดอื่นด้วยใช่ไหมครับเราก็มีเป็นโซล่าฟาร์มติดตั้งบนพื้นดินนะฮะจังหวัดเลยนะฮะกำลังผลิต1เมกะวัตต์อันนี้จะดีหน่อยฮะได้ราคาพิเศษรวมแล้ว11บาทต่อหน่วย11บาทต่อหน่วยท่านผู้ชมอย่างนั้นผลิตต่อเดือนนี่จะได้รายได้สักเท่าไหร่ครับรายได้ประมาณ1ล้าน7แสนบาทนะครับต่อ1เมกะวัตต์ใช่ครับมีเนื้อที่เท่าไหร่ครับที่เนื้อที่15ไร่ครับธุรกิจสำเร็จรูปเช่นเดียวกันสำเร็จรูปรับเงินแล้วขายไฟให้ไก่ไฟฟ้าแล้วนะครับไร้ความเสี่ยงน่าสนใจนอกจากนั้นยังมีที่หนองคายเหรอหนองคายก็อีก1เมกะวัตต์นะฮะบนที่ตั้งพื้นดินนะฮะเนื้อที่ประมาณ15ไร่นะฮะอันนี้ก็ได้ราคาพิเศษแอดเดอร์8บาทไฟฐานอีก3บาทเป็น11บาท11บาทต่อหน่วยใช่ครับเดือนนึงรายได้เท่าไหร่ครับประมาณ 1.7 นะครับเป็นธุรกิจที่น่าสนใจใช่นะท่านผู้ชมนะอยากจะร่วมลงทุนซื้อหุ้นโครงการโรงไฟฟ้าสำเร็จรูปที่เรดออนโซล่าออสเตรเลียมีอยู่เนี่ยใช่ต้องทำยังไงครับตอนนี้เราก็มีการสัญญาซื้อขายในเรื่องของโซล่าฟาร์มเนี่ยนะฮะครับเราก็มีเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาร่วมหุ้นกับบริษัทเราได้นะฮะในการแบ่งผลประโยชน์รายได้เนี่ยในการขายไฟจากภาครัฐทุกเดือนครับนะเราจะมีการปันผลระยะยาวน่าสนใจน่าลงทุนครับตอนนี้หลายๆท่านก็สนใจอยู่ก็เห็นบอกติดต่อมาอย่างต่อเนื่องเลยอย่างต่อเนื่องฮะทั่วประเทศนะก็โทรมากันทุกจังหวัดนะฮะเรดออนโซล่าออสเตรเลียก็พร้อมจะให้ข้อมูลอบรมให้ความรู้ให้กับนักลงทุนหรือผู้สนใจตลอดใช่ไหมครับสนใจก็เข้ามาอบรมกับเราที่บริษัทได้นะฮะแล้วจัดทุกเดือนนะฮะที่โรงแรมเดียร์มาลารัชดาเราจะมีให้ความรู้เรื่องการลงทุนร่วมของผมตอบแทนแล้วก็จะมีผลตอบแทนระยะยาวเท่าไหร่นะฮะว่าธุรกิจที่ผลิตไฟฟ้าขายให้กายฟ้าเนี่ยซึ่งรายได้มั่นคงเนี่ยมันดียังไงเรามีไฟเท่าไหร่กายฟ้าเขารับซื้อไม่อั้นครับโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หรือโซล่าฟาร์มสำเร็จรูปนะฮะท่านผู้ชมครับดำเนินการแล้วมีรายได้แล้วนะครับท่านใดสนใจก็ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะครับกินกลางกันได้เลยนะครับปรึกษาคุณสมโชคและทีมงานได้ครับขอบคุณที่ร่วมรายการครับขอบคุณมากครับรองเท้าหลากหลายมากคุณสุภการครับครับผมหลากดีไซน์เลยก็มีออกมาเรื่อยๆนะครับตามแบบนะฮะไปดูท้องตลาดตัวใดที่จะเป็นสนใจของลูกค้าผมจะพยายามตัดแบบมาเรื่อยๆพร้อมทั้งที่ว่าเคยใช้อยู่แล้วแต่ต้องการความสะดวกสบายนะฮะอย่างนี้นะฮะคือลักษณะที่คนจะเข้าบ้านไปงานไปอะไรตัวนี้ไม่ต้องไปผูกเชือกและอะไรใช่ไหมครับใส่สบายสวมเลยนะฮะตัวนี้จะสวมได้เลยนะครับขับรถทางไกลระยะไกลๆเนี่ยเนี่ย ก็เป็นสวมได้เลยหนังของเราก็ยังเป็นหนังเป็นหนังเลยหนังวัวแท้เป็นหนังวัวแท้เลยนะฮะหนังวัวแล้วก็พื้นเนี่ยครับเป็นยางดิบยางดิบนะเออครับผมเป็นยางดิบนะความยืดหยุ่นสูงเลยตัวนี้เป็นยางดิบเลยยืดหยุ่นครับนะฮะถ้าอย่างนี้ราคาประมาณเท่าไหร่ครับที่ผมที่ร้านอยู่700 700ครับผมถ้าทั่วไปก็ต้องถ้าทั่วไปก็คงจะพันขึ้นครับพันขึ้นนะครับผมของเราถูกกว่าเป็นแบบสวมนะแบบสวมนะครับนะฮะนี่นะฮะก็ยังเนี่ยด้านนี้บ้างที่คุยเมื่อกี้เนี่ยนะสวยที่สวยนะฮะตัวนี้จะเป็นหนังที่เมื่อกี้หนังนูบักที่คุยกันอยู่เมื่อกี้ว่าเป็นหนังเนี่ยเป็นสีน้ำตาลนะฮะมีสีกลมมีสี
ดำมีหลายสีตัวนี้นะครับตัวนี้จะสามารถเลือกสีได้เรื่องสีสามารถเลือกสีได้อันนี้ทันสมัยเลยท่านผู้ชมครับตัวนี้คือเขาเป็นตลาดของพวกวัยรุ่นหน่อยหรือว่าผู้ที่ทำงานคนทำงานรุ่นใหม่รุ่นใหม่พื้นเนี่ยเป็นพื้นยางดิบนะตัวนี้เป็นยางดิบนะตัวนี้แข็งแรงแข็งแรงยืดหยุ่นด้วยใช้ยืดหยุ่นได้ดีนะครับตัวนี้คู่นึงเท่าไหร่ครับตัวนี้อยู่ 1,600 บาทท้องตลาดผมเห็นตั้ง 3,000 กว่านู่น 3,600 3,800 ครับ 4,000 ก็มีครับผมส่วนแล้วแต่แบรนด์จ่ายแพงกว่าทำไมนะครับส่วนแล้วแต่แบรนด์ครับผมนะฮะตัวนี้ก็เป็นที่พูดว่าเป็นรองเท้าเช็คโกนะครับตัวนี้รองเท้าเช็คโกหนังกลับนะตัวนี้เป็นใส่แบบเท่ๆเลยครับผมแบบที่ว่าใส่กางเกงยีนสแลกก็ได้นะมีหลายสีตัวนี้เท่าไหร่ร้านเราเท่าไหร่ครับคู่นี้อยู่ 1,200 บาทครับ 1,200 นี่ใส่ได้แล้วนะครับใส่ได้แล้วครับผมอย่างเท่เลยมีกี่สีพี่มีหลายสีตัวนี้มีหลายสีมากเลือกสีได้เหมือนกันเลือกสีได้ครับผมตัวนี้เลือกสีได้นะโอ้โหแบบเยอะนะพี่นะก็หลายอย่างที่หลายอย่างหลากหลายมากผลิตออกมาเรื่อยฮะครับเป็นคัชชูเป็นรองเท้าครับนะครับสุภาพสตรีนะเซฟตี้ก็มีนะรองเท้าเซฟตี้นะแต่ว่าไม่ได้ผลิตไว้แต่ถ้าหากมีออเดอร์มาที่นี่ผลิตให้ที่นี่ผลิตให้เหมือนกันผลิตให้ครับผมตัวนี้รองเท้าเซฟตี้นะว่าตัวนี้เป็นยางแข็งยางแข็งเลยใช่ไหมยางแข็งเลยคือกันคือลักษณะที่ว่าเซฟตี้เราสามารถเดินกระแทกเหล็กกระแทกของหนักครับเนี่ยได้รับน้ำหนักได้นะก็อย่างดีครับนั่นก็อย่างดีนะครับแล้วก็รองเท้าสำหรับองค์กรต่างๆอย่างที่บอกเนี่ยนะฮะพี่สุการเล่าให้ฟังรองเท้าอพปลอมีอย่างที่อพปลอตัวนี้นะตัวนี้นี่อย่างนี้นะท่านผู้ชมครับนี่นะครับเซฟตี้ดีเลยตำรวจบ้านนี่แหละตำรวจบ้านเรานี่แหละนะพื้นตัวนี้ก็เป็นพื้นยางดียางดีมากแข็งแรงเลยใช่ไหมครับครับผมตัวนี้กันน้ำมันได้ครับเหยียบน้ำมันเหยียบไปเลยไม่บวมไม่อะไรนะแล้วก็ไม่ใช่อัดกาวเฉยๆนะครับเย็บเลยใช่ไหมขอบเลยเย็บขอบอัดกาวเสร็จแล้วก็เย็บขอบนี่ครับอย่างมีเชือกติดอยู่นี่แหละครับผมนะฮะเย็บเลยเพื่อให้แข็งแรงยิ่งขึ้นครับผมสนใจก็โทรมาพูดคุยกันได้นะพี่สุวรรณนะครับผมครับนอกจากนั้นก็มีเยอะท่านผู้ชมมีหลายอย่างแบบหลายอย่างเลยมีหลายอย่างที่ใช้อยู่นี้ครับผมสีนี้อย่างที่บอกว่าฮิตเลยนะครับสีน้ำตาลโทนมาแรงนะครับโทนมาแรงมากนะครับท้องตลาดนี้ก็ถ้าเปลี่ยนขายดีขายดีอย่างเงี้ยนะที่ห้างดังๆใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆนะฮะตอนนี้ก็ 3-4,000 บาทใช่ตัวนี้เนี่ยตัวนี้อะไรซื้อที่เราไม่ถึง 2,000 ไม่ถึงครับผมไม่ถึงผมให้ในราคาเนี่ยถ้าพูดตรงๆอ่ะผมถ้ามีคนมาซื้อของผมกับเปรียบเทียบกับมาเลยอ่ะครับช่วยผมสร้างงานให้ผมได้ทำว่างั้นนะใช่ถ้าไม่ซื้อก็คืองานก็ไม่เกิดนะครับซื้อไปช่วยเหลือกันนะพี่นะได้ค่าแรงนิดหน่อยก็เอาละครับถ้ามีงานนำนะครับนี่แหละครับสินค้าโอท็อป SMB เราก็นี่แหละนะครับทำกันอยู่ชุมชนนะสร้างงานสร้างรายได้ไม่ใช่พ่อพี่และครอบครัวคนในชุมชนมีงานทำมีงานทำมีอาชีพรายได้ครับผมนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกระบวนการข้างบนกันได้ท่านกำลังทำงานอยู่ครับเดี๋ยวตามไปครับเดินมาดูข้างบนบ้างครับพี่สุภการครับครับกำลังทำอยู่นะภรรยาคนสวยพี่เดียวกันสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับพี่เนี่ยชีวิตนะอู้ชีวิตนะครับผมครับทุ่งร่วมสุขปั้นธุรกิจกันมาใช่ครับผมตอนนี้ก็คือก่อนที่เราจะเป็นรองเท้านะอันดับแรกๆเนี่ยก็คือตัวนี้แหละครับผมน่าคือหนังเนี่ยจะเป็นปกติจะเป็นแผ่นมานะครับใช่เนี่ยเราวาดแพทเทิร์นขึ้นมาเสร็จแล้วก็มาตัดนะฮะมาตัดแล้วก็ใช้เครื่องปอกหนังน่ะนะปอกหนังที่เห็นเมื่อสักครู่นี่ใช่ไหมครับผมครับให้บางเสร็จแล้วเนี่ยก็ตอนนี้ก็ต้องมาทากาวเพื่อจะพับริมให้มันเนียนขึ้นมาเราไม่ต้องการที่ให้มันเป็นสันเป็นคมอย่างนี้เพื่อการกัดเท้าอ๋อเหรอนะครับตัวนี้หนังนี่เป็นหนังเป็นหนังวัวหนังวัวแท้ใช่ไหมหนังวัวแท้เลยตัวนี้เป็นหนังวัวแท้เลยหนังจริงๆถ้าใช้เท่าไหร่ก็ยิ่งมันเท่านั้นยิ่งใช้ยิ่งเงายิ่งมันใช่ไหมครับกลับแต่ถ้าเป็นหนังเทียมละใช้ไป3เดือนรู้ผลมันเนื้อไม่เนียนละขัดไม่ขึ้นละอย่างนั้นอ่ะอย่างนี้ก็ครับผมสวยเป็นธรรมชาติครับนะครับพอปลอกหนังเสร็จทากาวเสร็จครับพับริมเสร็จเราต้องมาจับประดิษฐ์ประดอยต่อกันอ่ะนะตามแพทเทิร์นแล้วก็มาเย็บนะฮะอ๋อแล้วก็มาเย็บใช่ไหมพี่ครับผมแล้วก็มาเย็บนะฮะคือการออกแบบเนี้ยมันแน่นอนแต่ถ้าหากว่าคนเคยทำเคยอะไรมันก็ไม่ยากเท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าไม่ได้เรียนมาไม่ได้ทำแน่นอนคือลักษณะกว่าจะขึ้นหุ่นขึ้นอะไรเนี่ยคิดว่าคงไม่ได้นะไม่ง่ายเลยใช่ไหมไม่ง่ายเลยยากเลยนะฮะก็ว่างั้นต่างชาติเขาไม่ค่าเล่าเรียนเขาตัดแบบตัดรองเท้าเนี่ยค่าเรียนเป็นแสนนะ
หลายแสนนะครับผมแต่นี่คือลักษณะผมทำอยู่ทุกวันประกอบทุกวันเงี้ยก็สอนเข้าไปเรื่อยนี่เขาก็รู้ครับผม40กว่าปีฮะในวงการครับอยู่ในวงการเรื่องของรองเท้าเนี่ยครับผมเรียนรู้มาตลอดนะพี่นะครับผมครับครับเสร็จตอนนี้เดี๋ยวจะไปดูไปดูข้างล่างที่ประกอบพื้นกันนี่คือการเย็บให้เข้าทรงนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการประกอบในด้านล่างตามมาครับเย็บข้างบนมาทางด้านล่างบ้างนะครับทำอะไรครับพี่เนี่ยตัวนี้ประกอบพื้นแล้วนะจากเย็บข้างบนเสร็จครับเย็บข้างบนเสร็จเย็บเป็นอัปเปอร์เป็นหนังอย่างนี้แล้วนะฮะคือแน่ๆนี่คือประกอบพื้นตรงนี้นะครับตัวนี้ยังไม่เป็นอย่างนั้นนะจะเป็นอย่างเงี้ยคือเย็บเสร็จแล้วเป็นอย่างนี้นะครับพอเสร็จแล้วจะมีหุ่นขึ้นมาเนี่ยคือลักษณะตัวนี้นะโอ้โหหุ่นอย่างนี้ใช่ไหมครับ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 นี่คือลักษณะจะมาใส่หุ่นนะครับอย่างเงี้ยนะตามรูปทรงตามรูปทรงต่างๆหรือไซส์ใช่ไหมครับครับผมเนี่ยจะไซส์ออกมาขึ้นอย่างเงี้ยก่อนจะเป็นอย่างนี้นะครับนะฮะครับผมนี่นะฮะขึ้นอย่างนี้ครับผมนั่นนะครับผมทากาวนะฮะทากาวตัวนี้พื้นนะฮะเดี๋ยวพื้นรอมันยังไม่อันนี้ก็เลยยังไม่พร้อมนะตัวนี้ก็ยังนี้อยู่คือให้ดูตัวนี้ว่าเราขึ้นเย็บเสร็จเป็นอย่างนี้เสร็จเราต้องมาขึ้นหุ่นอย่างเงี้ยนะฮะเสร็จแล้วก็เป็นรูปร่างของรองเท้าเริ่มเป็นแล้วนะครับแล้วก็มีการที่จะติดฟันกันฟันอีกทีนึงนะฮะถ้ามีพื้นอัดเข้าไปแล้วก็ติดส้นก็เปิดรองเย็บนะฮะจะเป็นตัวนี้นะครับช่างเราทำอยู่ครับผมช่างเขาทำอยู่นะอ๋อนี่นะตัวนี้ครับผมครับจริงน้องเขาพิการด้วยนะครับอ๋อคนนี้คือลักษณะที่เขาเป็นคนด้อยโอกาสนะครับผมเนี่ยเอาเข้ามาสอนตั้งแต่เล็กๆ9ขวบสอนฝึกฝนจนที่เขาเก่งแล้วตอนเนี้ยถือว่าบุคคลดีๆทั่วไปคิดว่าสู้เขาไม่ได้ก็สอนให้คนด้อยโอกาสเคยมาเรียนหลายคนฮะไปได้เนี่ยท่านผู้ชมครับแต่ว่าเขามีฝีมือทำรองเท้านะครับนะฮะนี่นะฮะรองเท้าเก่งด้วยคนนี้นะครับทำเก่งทำดีนะฮะดีด้วยนะครับฝีมือดีรองเท้าตำรวจในอำเภอคลองหลวงในจังหวัดปทุมธานีเนี่ยโอ้โหถ้ามาเจอเจ้านี้โอ้โหดีเลยไว้ใจได้นะชอบใจเลยพูดไม่ได้แต่ว่าฝีมือการทำสุดยอดเลยคนนี้นะครับสร้างงานสร้างรายได้แล้วก็สนับสนุนกันนะพี่นะครับผมครับนะครับก็เป็นทรงอย่างนี้นะพี่นะเป็นทรงอย่างนี้เลยครับผมเป็นทรงอย่างนี้เลยนะครับตัวนี้ครับอันนี้ถือว่าเสร็จเรียบร้อยยังเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมกระบวนการต่อไปก็คือไปเตรียมก็เตรียมลงกล่องเพื่อส่งจำหน่ายนะครับไปเสร็จจากนี้ไปก็ไปถอดจากหุ่นแล้วก็ QC กันหน่อยนิดหน่อยแล้วก็ QC มาตรฐานมาตรฐานใส่กล่องใส่กล่องแพคเกจิ้งเรียบร้อยแบรนด์เราเลยแบรนด์เราเลยนะครับพร้อมจะส่งเลยนะครับครับผมเดี๋ยวไปดูผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายเลยที่โชว์รูมเรานี่แหละเดี๋ยวตามมาครับเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับเห็นทุกกระบวนการผลิตเลยพี่สุภการครับครับผมครับที่นี่เป็นแหล่งผลิตโดยตรงครับโดยมือโปรอาชีพทำรองเท้าโดยเฉพาะเลยนะครับสวยงามหลากหลายอย่างที่บอกเลยก็สุดแล้วแต่ที่จะต้องการได้ได้ทั้งนั้นแหละครับได้หมดเลยครับผมนะฮะของดีราคาถูกด้วยครับนะครับมีที่นี่เลยก็เน้นคุณภาพเป็นหลักท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่เนี่ยสนใจรองเท้านะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสุภาพบุรุษสุภาพสตรีหรือแม้แต่องค์กรท้องถิ่นอย่างที่ว่าเนี่ยนะฮะครับผมสนใจอยากจะซื้อรองเท้าผลิตรองเท้าหรือว่าบางท่านอยากนำไปขายทั้งในและต่างประเทศรับหลาน ABC ด้วยก็มีนะครับผมจะติดต่อกันยังไงอ๋อติดต่อถ้าติดต่อผมโดยตรงนะหมายเลขโทรศัพท์ของผมนะครับผม0812681416ครับนะฮะแล้วก็ถ้าหาเบอร์ที่โรงงานก็02902 4364ครับครับผมนะก็ทั้งแฟกมาก็ได้เบอร์เดียวกันกับเบอร์บ้านกับเบอร์ที่ทำงานครับผมแวะมาพูดคุยแวะมาดูแบบต่างๆครับผมดูรองเท้าหลากหลายมากทดลองแวะมาที่นี่นะได้เลยถ้าหากว่าไม่แน่ใจครับมาทดลองแซมเปิลดูคู่สองคู่ก่อนก็ได้ได้ครับพอใจสั่งออเดอร์ได้ครับนะฮะตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะครับไม่ครับผมเราโชว์รูมเราก็อยู่ที่นี่แหละอยู่ที่หน้าหมู่บ้านหน้าหมู่บ้านไวเฮาไวเฮาใช่ไหมฮะถ้าหากว่าถนนพหลโยธินนะบางคนที่ไม่เข้าใจนะบางทีไปถึงวังน้อยนู่นนะฮะอ๋อเลยเออเลยไปที่จริงอยู่ใกล้ๆกับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตเนี่ยนะถนนพหลโยธินครับเรียกว่าซอยคลองหลวง17จำหลักเป็นหลักว่าซอยคลองหลวง17อำเภอคลองหลวงนะครับมาไม่ถูกก็โทรมาก่อนครับผมกลางมาพูดคุยกันก่อนก็ได้ครับผมครับครับนะครับครับผมแหมสุดยอดจริงๆครับมือโปรนะครับอาชีพการทำรองเท้าหนังแท้จริงๆครับแหมวันนี้สุดยอดจริงๆครับนะครับฝากถึงท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสนใจรองเท้าดีๆสักคู่นะฮะหรืออยากไปขายต่อติดต่อที่สุภการได้วันนี้ขอบคุณมากครับที่ให้โอกาสมาเยี่ยมที่กลุ่มขอบคุณครับได้ครับสวัสดีครับ